ฮอนด้ากรีนวันนี้ครับที่บางไซคันนี่ขับนะครับที่หลุม 9B แบบนี้ใครให้ตีภาพมาตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งซ้ายของกรีนเล็กน้อยนะครับในบริเวณทงหลังเนี่ยคุณจะเจอลายสโลปทางลงค่อนข้างชันเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่สนามบางไซตอนนี้คอนดิชั่นคัตติ้งกรีนลับค่อนข้างเนียนมากเส้นคมมากแบบนี้คุณสามารถแม้กระทั่งคุณสามารถพัดได้เลยยังได้เลยนะครับบางครั้งแต่รู้ดูลายยะตามหญ้าย้อนหญ้าดีๆเท่านั้นเอง3วิธีครับที่ผมอยากมาแนะนำวันนี้ในการเล่นลูกลายลงแบบนี้เมื่ออยู่ข้างกรีนในลัฟข้างกรีนนะอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดเป็นโปรเฟสชันนอลเล่นกันแน่นอนว่าเขาคงจะเล่นโยนเข้าไปที่กรีนนะครับให้ตกสปินซึมเข้าหาหลุมนั่นคือวิธีแรกที่นักกอล์ฟมือดีมักจะเลือกเล่นกันอย่างที่2คือก้ำกึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าเราสามารถเล่นลูกอย่างนั้นได้ 100% ไหมถ้าเกิดมีความก้ำกึ่งไม่มั่นใจแบบนี้ขึ้นมาอยากให้เลือกอันที่2ครับก็คือชิปอันรันธรรมดานี่แหละแต่ข้อแม้คือชิปอันรันโดยที่คุณต้องไม่ใช้เหล็กหน้าตั้งนะครับชิปอันรันทั่วไปเราใช้เหล็กหน้าตั้งตกและวิ่งเยอะๆอย่างที่ผมใช้ก็60องศาครับเป็นเหล็กที่เปิดนะครับเราใช้ชิปอันรันเข้าไปแน่นอนว่าทำลูกรันออกไปได้น้อยกว่าเหล็กหน้าชันอยู่แล้วนะครับปกติอย่างที่3สุดท้ายเลยไม้ตายคุณไม่มั่นใจอะไรเลยไม่มั่นใจในช็อตแรกในการเล่นล็อฟสปินเข้าไปหรือว่าการจะใช้เวทชิปเข้าไปแล้วให้รันนะครับคุณหยิบพัตเตอร์มาเลยครับไม้ตายย่าอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้นะครับพัดได้อยู่แล้วแต่ว่าน้ำหนักคุณต้องฝึกให้ดีเลยล่ะว่าพัดผ่านล็อฟผ่านเฟิร์สคัทหรือฟินแล้วเข้าไปที่กรีนทางลมอีกเท่าไหร่คุณต้องมีตำแหน่งตรงไหนในหัวครับนี่คืออย่างแรกนะครับอย่างแรกอย่างที่ผมบอกนะครับคนที่มั่นใจเล่นแบบนี้ได้ผมว่าเล่นอย่างนี้ได้ไม่เสียหายหรอกเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาต้องดีอย่างแน่นอนครับรีซอลอย่างนี้นะครับลูกตกหยุดอย่างนี้ค่อยๆซึมเข้าไปช้าๆอย่างนี้อย่างที่สองลองดูว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นอีกแบบนึงล่ะคุณจะรันเข้าไปด้วยเหล็กที่เปิดเยอะอย่างนี้นะครับ60องศาแบบนี้แน่นอนว่าตกก็อาจจะต้องตกประมาณขอบฟินตรงนี้นะครับแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปข้างในอีกครั้งนึงนะครับลักษณะนี้นะครับหรือว่าอย่างสุดท้ายคุณจะเล่นเซฟสุดก็คือการที่ใช้พัตเตอร์เลยอันนี้เซฟแน่นอนลูกไม่ต้องลอยจากพื้นเลยครับลูกติดพื้นตลอดเวลาแต่แค่อ่านเรื่องของลัฟเรื่องของเฟิร์สคัทเรื่องของกรีนให้ดีในการให้น้ำหนักนะครับอันนี้คือเล่นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนที่ไม่มั่นใจใน2กรณีแรกนะครับลักษณะนี้ครับทั้ง3วิธีเลยลองเลือกดูว่าคุณมั่นใจแบบไหนอย่างแรกคุณต้องมั่นใจ 100% เต็มถึงจะเลือกเล่นอย่างที่2ก้ำกึ่งก้ำกึ่งไม่แน่ใจเรื่องอย่างที่2ครับอย่างที่3นี่คือไม่แน่ใจอะไรเลยพัดไว้ดีที่สุดครับ